ไปดูความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบ้านเรากันบ้างนะคะโดยอัญชิสาฉันทะนักขวดชาวไทยค่ะผ่านเข้าสู่รอบ2เทนนิสอาชีพเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกที่ไทยค่ะเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ITF Women's World Tennis Tour ระดับ W40 รายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,400,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีหญิงเดี่ยวรอบแรกคู่ที่น่าสนใจอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย20ปีมืออันดับ799ของโลกได้รับไวการ์ดพบไปโจซวนมืออันดับ333ของโลกจากจีนปรากฏว่าแมตช์นี้อัญชิสาทำได้ดีกว่าชนะไป 2-0 เซตสกอร์ 6-3 และ 7-5 ใช้เวลาการแข่งขัน1ชั่วโมง24นาทีอัญชิสาผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเกาซินหยูจากจีนกับกันกีต้าไรน่าจากอินเดียส่วนอีกคู่ค่ะลัลลนาธาราฤดีค่ะดาวรุ่งวัย18ปีมืออันดับ639ของโลกที่ได้รับไวการ์ดลงแข่งขันไม่ทำให้ผิดหวังค่ะหลังหวดเอาชนะซีนาเฮอร์แมนมืออันดับ557ของโลกจากเยอรมนี 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 แมตช์นี้ลลนาเสิร์ฟไป 7H เสีย2ดับเบิลฟอลใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง20นาทีลลนาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างริก้าลูกาจานี่มือวางอันดับ1ของรายการจากฮังการีกับอนาสเซียคูลิโควาจากฟินแลนด์ต่อไปค่ะ